ท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563จำนวน 3.20 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้จัดงบประมาณผมจะขอเรียนต่อท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าผมเห็นว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับใน4ด้านด้วยกัน1ครับไม่มีวินัยทางด้านการเงินการคลังนะครับกู้เงินแหลกลานจัดงบประมาณแบบขาดดุล2นะครับไม่มีรายละเอียดเลือดลอยข้อ3ครับงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยจำนวนมากมายเวลาเอาไปปฏิบัติส่วนราชการเอาไปทำเนี่ยไม่สามารถทำได้จริงข้อที่4ครับไม่ทำตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่25-26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในอันดับต่อไปนะครับผมจะได้อธิบายรายละเอียดนะครับให้ท่านประธานเนี่ยได้รับทราบว่า4เหตุผลนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับข้อ1ครับที่บอกว่าไม่มีวินัยทางด้านการเงินการคลังขออนุญาตขออนุญาตท่านประธานนะครับขอกล้องนะครับได้ซูมมานะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะครับว่าคือตั้งแต่ท่านประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2557มาเนี่ยก็ได้มีการกู้เงินนะครับเข้ามาชดเชยนะครับการขาดดุลงบประมาณปี2557นะครับ 250,000 ล้านปี2558 250,000 ล้าน2559 390,000 ล้านขอกล้องซูมมาทางนี้ด้วยนะครับปี2560 553,000 ล้าน2561 553,358 ล้านปี2562 450,000 ล้าน2563นะครับงบใหม่เนี่ยที่กำลังขอต่อสภาแห่งนี้นะครับอีก 469,000 ล้านรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2557มาเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 2.9 แสนล้านล้านบาทนะครับซึ่งเทียบไปแล้วก็ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือน1ปีงบประมาณเลยท่านประธานครับเห็นไหมครับว่ากู้ทุกปีเลยครับท่านประธานครับถ้าดูไปก่อนหน้านี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยมีจัดงบประมาณแบบสมดุลแล้วก็ไม่ได้กู้เนี่ยในปี2005ในปีงบประมาณ2548นะครับแล้วก็ปี2549ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยมีท่านทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานครับวันที่9สิงหาคมปี2553เนี่ยในกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นรัฐบาลในสมัยพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เป็นประธานนะครับในการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงบประมาณกับกระทรวงการคลังครับบอกว่าในปี2560เนี่ยจะมีการจัดงบประมาณแบบสมดุลนะครับก็คือจะไม่มีการกู้ซึ่งปรากฏว่าต่อมาครับ MOU นะครับที่ได้ลงนามไปเนี่ยมันก็เหมือนกระดาษนะครับที่ไม่มีความหมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็ขาดดุลมากขึ้นทุกปีทุกปีเมื่อวานนี้นะครับผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านดร.อุตมะเนี่ยบอกว่าจะจัดงบประมาณสมดุลในปี2573เลื่อนออกไปอีกครับอีก10ปีถ้านับปีงบประมาณ2563ครับท่านประธานครับมันจะเป็นไปได้ไงครับรัฐบาลกู้เงินเพิ่มขึ้นหนักขึ้นทุกปีทุกปีแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าในปี2579เนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่รวย
คำถามของผมเนี่ยนะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้ท่านไปไหนอีกครับบอกว่าแสดงว่ากู้แล้วรวยใช่ไหมนะครับกู้ทุกปีทุกปีหนักขึ้นทุกปีทุกปีแล้วทำให้รวยแล้วขนาดกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเนี่ยเซ็น MOU นะครับยังเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรมายืนยันว่าท่านจะไม่กู้นะครับจะสมดุลในปี2573ข้อ2ครับในการจัดงบประมาณเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดเลื่อนลอยครับแล้วก็มีการตั้งงบประมาณแบบเกรงใจกันนะท่านประธานผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยปี2563ตั้งงบไว้ 233,000 ล้านบาทผมบอกว่าสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับตั้งงบแบบเกรงใจทหารผมยกตัวอย่างกองทัพบกครับรายการมีรายการหนึ่งครับท่านประธานครับเขียนไว้บรรทัดเดียวครับบอกว่าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกโครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ2563จำนวน19โครงการเป็นเงิน 16,567 ล้านบาทโดยไม่บอกอะไรเลยครับแล้วสำนักงบประมาณก็ตั้งให้ครับเขียนลอยๆขึ้นมาครับมีอยู่บรรทัดเดียวเงิน 16,000 ล้านแล้วทีงบประมาณครับท่านประธานครับผมเนี่ยเป็นส.ส.ทางภาคอีสานตอนนี้นะครับทางภาคอีสานเนี่ยก็ประสบปัญหาอุทกภัยภัยแล้งเสร็จก็เจออุทกภัยถนนหนทางก็เสียหายครับพอไปขอถนนหนทางไปขอแหล่งน้ำสำนักงบบอกว่าต้องมีแบบต้องมีประมาณการถึงจะตั้งงบประมาณให้แล้วทีไปตั้งงบประมาณให้ทหารครับไม่มีรายละเอียดเลยครับเขียนมาทัดเดียวได้เงินไป 16,000 ล้านอย่างนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าสำนักงบประมาณเนี่ยท่านตั้งงบเพราะท่านเกรงใจบิ๊กแดงจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวท่านนายกท่านต้องตอบผมด้วยนะครับข้อที่3ครับงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้จริงครับผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับในงบปี2563เนี่ยงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูแลเองนี่ละนะครับตั้งไว้ 122,800 ล้านบาทแล้วบอกว่าผลสำเร็จของการใช้งบประมาณของสตช.เนี่ยเอาไปทำอะไรครับบอกว่าเป็นการป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนในรูปธรรมการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมเป็นหลักประกันในด้านของความปลอดภัยและความยุติธรรมที่มีมาตรฐานแต่ท่านประธานครับผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าทำได้จริงครับผมยกตัวอย่างเลยครับท่านประธานครับว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานแต่งตั้งชาติได้เงินไป120,000ล้านเนี่ยแล้วบอกว่าจะดูแลให้การบังคับใช้กฎหมายป้องกันอาชญากรรมครับผมไม่เชื่อครับแล้วผมไม่เชื่อเนี่ยผมมีตัวอย่างผมมีหลักฐานให้ประธานดูครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลใช้งบประมาณไปมหาศาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้งานงบประมาณด้านความมั่นคงแต่มันไม่เกิดผลครับมันไม่เกิดผลยังไงครับท่านประธานครับตอนนี้ท่านประธานครับแถวแถวสีลมเนี่ยท่านประธานซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทยเรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศนะท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยก็กดว่าแถวสีลมเนี่ยท่านประธานช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยท่านประธานผมก็ไปดูครับก็ผมเนี่ยมันนักเรียนแถวนั้นผมจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมที่ทำงานอยู่แถวนั้นบอกเดี๋ยวนี้แถวสีลมมันซบเซามันคนไม่มีเงินเช่าออฟฟิศครับเอาผมถามเอาแล้วไม่มีเช่าออฟฟิศแล้วไปทำอะไรครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับแถวสีลมเปลี่ยนไปเป็นเปิดคาสิโนครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมบอกผมไม่เชื่อเป็นไปได้ไงครับคาสิโนที่ไหนไปเปิดสีลมครับเพื่อนผมเลยพาไปดูครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับให้ดูครับว่าคาสิโนเดี๋ยวนี้เปิดอยู่สีลมกลางกรุงเทพเลยครับนี่ท่านประธานครับซูมมาเลยครับเนี่ยถนนธนิยะครับนั่งรถไฟฟ้าไปเลยก็ได้ครับเนี่ยลงสถานีสีลมตรงธนิยะเลยครับผมดูป้ายครับท่านประธานครับเนี่ยใต้สถานีเลยครับ
ฝั่งขวาเนี่ยนะครับของธนิยะเนี่ยขึ้นกับสน.บางรักฝั่งซ้ายนะครับขึ้นกับสน.ทุ่งมหาเมฆท่านประธานเดินไปครับท่านประธานเข้าไปเนี่ยถนนเนี่ยครับถนนธนิยะที่มีธนิยะพาซ่าเนี่ยท่านประธานเปิดกันตรงนี้เลยท่านประธานเดี๋ยวผมเอาให้ท่านประธานดูอีกครับท่านประธานครับเดินเข้าไปครับสัก300เมตรด้านขวามือครับมันมี Family Mart ครับท่านประธานครับเนี่ย Family Mart อยู่ทางขวามือนะครับเนี่ยท่านประธานครับเนี่ยมีคนนึงเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้พลาสติกสีขาวเนี่ยคนนี้เป็นคนคอยดูต้นทางครับท่านประธานครับแล้วก็ท่านประธานครับถามว่าบ่อนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยท่านประธานในซอยนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยท่านประธานที่มันมีลูกกงเนี่ยประตูเนี่ยไฟเนี่ยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าบ่อนสีลมครับท่านประธานครับเนี่ยเนี่ยท่านประธานเนี่ยอีกรูปหนึ่งรูปเดียวกันเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยนะครับคนกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับข้างในเนี่ยคือทางเข้าบ่อนครับตรงนี้เขาเรียกบ่อนสีลมผมก็ถามมาว่าใครมันมาเปิดบ่อนแถวสีลมครับเขาบอกว่าเฮียตี้ครับมาเปิดบ่อนโอ้เป็นไม่ได้ไงครับท่านประธานครับอย่างนี้ผมต้องฟ้องท่านนายกครับท่านนายกไปไหนอีกก็ไม่รู้ครับท่านประธานเรียนท่านนายกหน่อยครับต้องไปจัดการครับเพราะวันนี้ท่านนายกเนี่ยเป็นคนดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองข้อที่4ครับข้อที่3ครับที่บอกว่าเวลาผมสรุปอีกนิดนึงครับบอกว่าที่ท่านนายกบอกว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยต้องเร่งเอาไปใช้เพื่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเวลาหน่วยงานเนี่ยกระทรวงที่เป็นพลเรือนเนี่ยประมูลงานเนี่ย e-bidding เนี่ยแหละครับเวลาประมูลเสร็จเนี่ยรายการไหนเนี่ยที่มันมีการผูกพันงบประมาณเนี่ยจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณท่านประธานทราบไหมครับส่งไปสำนักงบนะครับดึงเรื่องทีนึง8เดือนครับกว่าจะให้ความเห็นชอบงบประมาณเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงฝากท่านนายกไปเช็คดูครับแต่ถ้าของทหารนี่เร็วครับท่านประธานของตำรวจก็เร็วครับข้อที่4ครับบอกว่าไม่ทำตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานโยบายข้อที่8นะครับนโยบายเร่งด่วนข้อที่8เนี่ยก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับเรื่องนี้สภาก็เคยพิจารณาไปแล้วครับไอ้เรื่องรถไฟฟ้า BTS ครับท่านประธานครับที่ขณะนี้มีการทำส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS นะครับไอ้เขียวเหนือกับเขียวใต้นะครับเขียวเหนือเนี่ยก็คือจากสถานีหมอชิตไปถึงสถานีคูคตจังหวัดปทุมธานีเขียวใต้ครับก็คือจากสถานีแบริ่งสุดเขตกรุงเทพไปถึงเคหะบางปูสมุทรปราการตรงนี้ครับท่านประธานครับรฟท.รฟม.ครับรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยเป็นคนลงเงินนะครับลงทุนงานโยธาไป 60,000 ล้านแล้วก็ระบบเดินรถอีก 20,000 ล้านเป็น 80,000 ล้านแล้วก็กทม.ไปรับโอนหนี้มาตอนนี้กทม.เป็นหนี้รฟม.อยู่ 80,000 ล้านแต่ท่านประธานครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องตกใจอะไรครับเพราะว่าจะหนี้รฟม.หรือกทม.เนี่ยมันเป็นของรัฐบาลเหมือนกันแล้วในงบประมาณปี2563เนี่ยผมได้เปิดดูแล้วครับก็ไม่มีการตั้งงบประมาณไปชดเชยหนี้แต่อย่างใดก็แสดงว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับแต่ขณะนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับได้ตั้งคณะกรรมการโดยท่านมท.1เนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งท่านก็อยู่ที่นี่ครับตั้งกรรมการขึ้นมา10คนนะครับมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงบเลขาสภาพัฒน์อัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ผู้ว่ากทม.เป็นเลขาโทษนะครับปลัดกทม.เป็นเลขาเนี่ยกรรมาธิการก็บอกแล้วครับว่าไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปต่อขยายสัมปทานให้กับ BTS ไปอีก40ปีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมัยผู้ว่าอัศวินเนี่ยนะครับได้จ้างบริษัท BTS เขาเดินรถเรียบร้อยแล้วครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปสัญญา BTS เนี่ยจะเหลืออีก10ปีไม่จำเป็นที่ไปต่อเขาอีก40ปีครับเอาไว้รอใกล้ๆหมดค่อยต่อก็ได้ครับแล้วขณะนี้เนี่ยผมทราบมาว่าคณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเนี่ยได้พิจารณาเสร็จแล้วกำลังจะเสนอให้ท่านมท.1 นะครับเอาไปเสนอนายกเพื่อให้ต่อสัมปทานให้เขามันเรื่องอะไรครับท่านประธานครับอยู่ๆไปยกสัมปทานให้เขา
แล้วอย่าอ้างนะครับบอกว่าเป็นหนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นหนี้เนี่ยคุณก็ต้องตั้งงบไปใช้หนี้ในพรบ.งบปี63ไม่มีเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวแล้วผมอภิปรายเสร็จนะครับท่านมท.1 นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะเอาเอกสารนะครับที่กรรมาธิการสามัญวิสามัญของสภาเรื่อง BTS เนี่ยนะครับไปมอบให้ท่านมท.1ให้ท่านมท.1ไปดูครับว่าท่านเดี๋ยวได้ไปเซ็นเข้าครม.ครับเพราะเรื่องนี้มันมีความไม่โปร่งใสนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยท่านมท.1ท่านก็ประกาศครับบอกว่าท่านจะจัดการกับปัญหาการทุจริตต่างๆของกระทรวงมหาดไทยผมฝากท่านอีกเรื่องนะครับสั้นๆครับเรื่องกทม.ครับท่านมท.1ครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับผมยกเราจะส่งให้ท่านไปจัดการครับท่านยุทธพงศ์ครับขออนุญาตไม่ได้ขัดจังหวะนะครับแต่ว่าเลยเวลามาแล้วนะครับแต่ถ้าหากผมขอสรุป1นาทีเอาเวลาของพรรคผมครับแต่ถ้าฝ่ายวิฝ่ายค้านถัวกันก็ไม่เป็นไรครับครับด้วยความเคารพท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมยุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยผมขอสรุปนะครับแล้วก็ให้หักเวลาของพรรคเพื่อไทยนะครับเนี่ยท่านนายกก็มาพอดีเลยนะครับเนี่ยจะได้ตอบเลยครับคือกทม.เนี่ยนะครับปี2561เนี่ยสำนักโยธากทม.เนี่ยประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนนะครับเชื่อมกาญจนาภิเษกกับพุทธมณฑลสาย2โดยวิธีการประกวดราคา e-bidding แต่บอกว่าผู้รับจ้างนะครับที่จะมาประมูลงานจะต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า450ล้านนะครับเป็นผลงานย้อนหลัง10ปีแล้วก็เป็นผลงานนะครับของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนนะครับในสัญญาเดียวหรือของท้องถิ่นก็ได้ครับเพราะต่อมาครับปีเดียวกันนะครับปี2562เนี่ยสำนักโยธาเหมือนกันครับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายอ่อนนุชลาดกระบังครับ e-bidding เหมือนกันแต่ไปล็อกครับไปล็อกว่าผลงานต้องมี500ล้านและต้องอยู่เป็นผลงานที่ขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครย้อนหลังไป10ปีอันเดิมสำนักเดียวกันนะครับบอกว่าหน่วยงานเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนท้องถิ่นที่ไหนก็ได้รัฐวิสาหกิจนะครับหรือเอกชนที่กทม.เชื่อถือก็ได้เนี่ยครับไปล็อกอีกอย่างนี้นะครับมันสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายเร่งด่วนนะครับที่จะข้อ8เนี่ยนะครับที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภาว่าจะจัดการกับการทุจริตเนี่ยนะครับซึ่งผมอภิปรายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำไปยื่นให้ท่านมท.1เลยนะครับเนี่ยผมพิมพ์มาแล้วนะครับแล้วก็ผมขอสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมเนี่ยนะครับเห็นว่านโยบายในการจัดทำงบประมาณเนี่ยของท่านนายกเนี่ยมันไม่เหมาะสมใน4ด้านนะครับ1เนี่ยไม่มีวินัยทางด้านการเงินการคลังท่านนายกคนนี้กู้แหลกเลยนะครับตั้งแต่ปี57มาเนี่ยตอนนี้ประมาณ3ล้านล้านแล้วครับที่ท่านกู้2ครับไม่มีรายละเอียดครับงบประมาณเนี่ยมันเลื่อนลอยข้อ3ครับมันไม่สามารถทำได้จริงครับโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยท่านนายกครับเมื่อกี้ไม่รู้ท่านฟังอยู่หรือเปล่าที่ผมบอกว่ามันเปิดบอลแถวสีลมเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกไปจัดการหน่อยนะครับไม่ได้ครับสีลมเนี่ยมาเปิดบ่อนหรือถ้าท่านนายกอยากไปดูเนี่ยผมพาไปดูได้นะครับเพราะผมไปดูมาแล้วถ่ายรูปมาแล้วครับอันที่4ครับไม่ทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันครับดังนั้นนะครับผมขอให้ทางท่านนายกเนี่ยได้ปรับปรุงครับแก้ไขงบประมาณรายจ่ายปี2563ให้มันเหมาะสมก่อนแล้วค่อยนำเข้ามาเสนอต่อสภาครับขอบคุณครับท่านประธานท่านก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงก่อนครับท่านขอมาก่อนกราบเรียนท่านประธาน